สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนกับดิฉันนันทิยาจิตตสมภาวดีค่ะวันนี้เคลียร์คัดชัดเจนเราจะคุยกันถึงเรื่องของสัตว์ที่อยู่คู่บ้านคู่ครัวไทยมาอย่างยาวนานนะคะแล้วจริงๆสัตว์ชนิดนี้เนี่ยอยู่บนโลกนี้มาหลายร้อยไม่รู้ว่าจะถึงหลายพันปีหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์แต่คนไทยเนี่ยคุ้นเคยมากแล้วก็หลายบ้านอาจจะเลี้ยงดูปูเสือมันอย่างที่ไม่รู้ตัวก็ได้ให้มันอิ่มหนำสำราญอยู่ในบ้านของเราเนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของแมลงสาบแมลงสาบนี่เป็นสัตว์ที่คนไทยคุ้นเคยแล้วก็อาจจะคุ้นเคยจนละเลยถึงเรื่องของเชื้อโรคที่มากับแมลงสาบก็ได้ค่ะวันนี้เราจะคุยกันให้ทุกท่านได้เห็นความสำคัญได้รับข้อมูลตรงนี้และช่วยกันในการจัดการตั้งแต่ต้นต่อว่าเราจะจัดการกับมันยังไงแต่ปัญหาสำคัญของบ้านของคนไทยครัวของคนไทยก็คือก็พยายามจะจัดการแล้วแต่ก็จัดการไปไม่หมดสักทีแล้วเราจะจัดการกับมันอย่างไรวันนี้คุยกันเรื่องของแมลงสาบนะคะกับศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พเดชสิริยะเสถียรค่ะภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีอาจารย์นะคะครับสวัสดีครับคุณหนิงครับอาจารย์คะแมลงสาบเนี่ยมันอยู่คู่กับครัวไทยมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็หลายบ้านอาจจะรู้สึกว่ามันก็เป็นแมลงชนิดหนึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันสามารถที่จะก่อโรคได้อย่างมากมายจริงๆแล้วแมลงสาบมันทำอันตรายให้กับเรายังไงได้บ้างคะครับแมลงสาบเนี่ยสามารถจะนำทำให้เกิดความผิดปกติของคนคือก่อโรคเนี่ยได้2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือการที่มันเจริญเรื่อยๆนะครับมันจะลอกคราบหรือการที่มันตายแล้วมันก็จะทิ้งซากเอาไว้มันจะกลายเป็นผงเราหายใจเข้าไปจะทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ในระบบหายใจนะครับอันที่2เราพบว่าเชื้อโรคหลายชนิดติดกับมากับตัวแมลงสาบหมายถึงตัวแมลงสาบที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมันก็จะเวลามันไปกินสิ่งปฏิกูลมันมากินอาหารเรามันก็จะนำเชื้อโรคเหล่านี้ไปติดสู่อาหารหรือน้ำดื่มของเราเมื่อเราไปรับประทานต่อเราก็จะได้รับเชื้อโรคเหล่านี้เข้าไปครับคือมันจะติดไปตามมันจะติดไปตามขาตามปากตามหนวดของมันเพราะว่ามันจะเดินไปทั่วเพื่อหาอาหารเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เลือกว่าตรงนี้สะอาดหรือสกปรกมันมักจะชอบอาหารในแหล่งอาหารที่เป็นกองขยะด้วยซ้ำใช่ไหมครับเพราะนั้นมันไปในแหล่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมีเชื้อโรคติดตามขาตามปากตามหนวดของมันนะครับแล้วพอมันเข้ามาแล้วกินอาหารในบ้านเราที่เราทิ้งเอาไว้หรือแม้แต่ในน้ำดื่มที่เราวางทิ้งไว้เดี๋ยวมากินต่ออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะนำเชื้อโรคจากแหล่งที่สกปรกมาสู่เราครับโรคที่มากับที่มันติดอยู่กับแมลงสาบแล้วก็นำโรคมาสู่เราเนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างคะอาจารย์ก็มีเคยมีการศึกษานะครับนำตัวแมลงสาบเนี่ยมาดูซิว่าเอ๊ะเชื้อก่อโรคทั้งหลายแหล่เนี่ยมีเชื้ออะไรอยู่บนตัวแมลงสาบบ้างนะครับเขาพบว่ามีทั้งเชื้อไวรัสที่ติดต่อทางเดินอาหารนะครับเช่นเราเชื้อโปลิโอเชื้อไวรัสตับอักเสบเอเงี้ยเป็นต้นนะครับเรารับประทานหรือว่าติดรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มเข้าไปหรือมีเชื้อเหล่านี้เราก็อาจจะเกิดโรคพวกนี้มีเชื้อแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียหรือแบคทีเรียกลุ่มที่ทำให้เกิดอาการถ่ายเป็นมูกเลือดอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะทำให้มันก็ติดต่อมาได้เชื้อราก็มีนะครับหรือแม้แต่พวกเชื้อปรสิตซึ่งปรสิตเนี่ยจะมีกลุ่มที่เป็นหนอนพยาธิกับโปรโตซัวเราสามารถจะพบไข่พยาธิบางชนิดติดอยู่ตามตัวแมลงสาบพบโปรโตซัวที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียหรือถ่ายเป็นมูกเลือดได้ในบนตัวแมลงสาบได้เช่นเดียวกันครับค่ะคือพอมันเดินไปตรงไหนเนี่ยมันก็จะพวกเชื้อโรคต่างๆนี่มันก็จะหลุดไปติดตามอาหารต่างๆด้วยใช่ไหมคะครับเชื้อพวกนี้มันก็จะติดแต่ส่วนใหญ่ตามทางเดินอาจจะไม่ได้หลุดไปตลอดทางนะครับแต่มันก็ติดอยู่ตามเพราะว่าตัวแมลงสาบเนี่ยมันจะมีขนเล็กๆๆๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันไปตอมอะไรที่มันนุ่มๆนิ่มๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการเช็ดไอ้ตัวเชื้อพวกนี้เข้าไปติดโดยเฉพาะตรงบริเวณเป็นที่อาหารที่เราวางเอาไว้มันก็จะติดไปด้วยมันก็จะถ่ายทอดจากตัวแมลงสาบ
ไปที่อาหารของเราค่ะพวกแมลงสาบมันต่างจากยุงเพราะว่ามันไม่ได้กินเลือดมันกินเป็นอาหารแข็งมันใช้วิธีกัดเคี้ยวเพราะนั้นมันก็จะถ่ายทอดโดยการติดอย่างนั้นแต่ติดหมายถึงว่าถ่ายจากที่หนึ่งที่สกปรกไปบนอาหารเราไม่เหมือนยุงยุงไปกินเลือดคนไข้ที่มีเชื้อสมมติคนไข้มีเชื้อไข้เลือดออกยุงไปกินเลือด มันได้รับไวรัสไวรัสจะเข้าไปในทางเดินอาหารหรือหมายถึงตัวเข้าไปภายในตัวยุงแล้วไปเพิ่มจำนวนในตัวยุงก่อนแล้วมันก็ไปอออยู่ตรงต่อมน้ำลายพอยุงจะกินเลือดครั้งต่อไปมันยังถึงจะปล่อยเชื้อผ่านปากของมันเหมือนกับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดเราโดยตรงเพราะนั้นมันจะมีความแตกต่างระหว่างการนำโรคของแมลงสาบกับแมลงกลุ่มดูดเลือดนะครับอย่างยุงเนี่ยเราจะเรียกว่ายุงเป็นพาหะได้ไหมคะแล้วอย่างแมลงสาบเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นพาหะเราใช้คำว่าพาหะทั้งคู่แต่ว่าใช้ในภาษาอังกฤษมันใช้คำต่างกันถ้าเกิดว่าแมลงสาบขอชาติใช้ภาษาอังกฤษนะเราก็ใช้คำว่า carrier นะครับแต่ว่าถ้าในยุงที่นำแบบนั้นเราใช้คำว่า vector แต่มันก็คือนำเชื้อโรคมาสู่เราเหมือนกันวิธีการนำมันจะต่างกันค่ะแต่กรณีของภูมิแพ้กรณีของภูมิแพ้ซึ่งอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายเมื่อกี้นี้เนี่ยคนก็อาจจะมีอาการภูมิแพ้จากอะไรคะละอองของแมลงสาบใช่ครับก็คือในบ้านเรือนเนี่ยในกลุ่มที่เป็นสัตว์ขาข้อหรือแมลงหรือแมงเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งก็เป็นตัวที่เรารู้จักกันก็คือไรฝุ่นนะครับไรฝุ่นปกติจะกินพวกรังแคหรือ เศษผิวหนังของเราบนพื้นดินหรือว่าบนพื้นห้องหรือว่าตามที่นอนเวลามันกินเข้าไปมันจะปล่อยโปรตีนออกมาย่อยโดยการหุ้มพวกเศษผิวหนังพวกนั้นนะครับแล้วมันก็ถ่ายมูลออกมาโปรตีนที่หุ้มสำหรับย่อยเนี่ยมันจะก่อภูมิแพ้ได้เราก็จะหายใจเอามูลของไรฝุ่นเข้าไปอันดับ2ที่ก่อโรคภูมิแพ้ในคนในบ้านเรือนเนี่ยก็คือแมลงสาบแมลงสาบเนี่ยก่อยังไงไม่ใช่มูลและมันจะเป็นซากของมันนะครับเปลือกของมันที่มันลอกคราบเวลามันจะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ใช่ไหมคุณหนิงอาจจะเคยเห็นแมลงสาบมีทั้งเล็กจิ๋วกลางใหญ่แสดงว่าแต่ละระยะของมันที่มันจะเจริญเนี่ยมันจะต้องมีการรอกคาบเอาเปลือกทิ้งเอาไว้นะครับพอนานๆเข้าไอ้เปลือกพวกนี้สลายตัวกลายเป็นผงเราหายใจเอาเข้าไป มันก็จะก่อให้เกิดอาการของภูมิแพ้นะครับแต่ถ้าอยากทราบว่าเอ๊ะเราแพ้อะไรอันนี้ต้องไปทดสอบที่โรงพยาบาลเขาจะมีสารที่นำมาจากแมลงสาบไรฝุ่นดอกไม้หรืออะไรที่เราเขาสงสัยว่าเราจะแพ้แล้วทดสอบบนผิวหนังเราได้ค่ะแต่ถึงเราอาจจะไม่ได้แพ้แมลงสาบแต่ว่าไอ้เชื้อโรคที่มันติดมากับขาแล้วมันไต่ไปตามอาหารอะไรของเครื่องครัวของเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวกังวลอยู่ใช่ไหมคะครับก็มันบางทีเราก็อาจจะเอ๊ะฉันไม่ได้ออกไปทานอะไรข้างนอกหรือทานแต่ทำไมอยู่ๆฉันเรามีอาการท้องเสียได้นะครับอาจจะเป็นผักหรืออะไรที่เราวางไว้เดี๋ยวอีกวันมาทำไม่ได้เก็บให้เรียบร้อยนะครับก็อาจจะมีผักสดเรามาทานต่ออะไรเงี้ยนะครับอาจารย์คะอย่างเราเองเราประเทศไทยเรามีคนที่ป่วยโดยพอเราสืบค้นไปแล้วพบว่าป่วยจากแมลงสาบเนี่ยมีเยอะไหมคะมันยังไม่มีหลักฐานที่แบบข้อมูลโยงกันชัดเจนว่าคนนี้ป่วยเพราะว่าแมลงสาบนำโรคตรงนี้มานะครับยังไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าก็อย่างที่เรียนไปว่ามันมีการศึกษานะว่าบนตัวแมลงสาบมีเชื้อที่ทำให้เกิดโรคบนคนได้นะครับค่ะแมลงสาบในบ้านเราอ่ะคือนั้นก็เห็นว่าบางที่ตัวใหญ่บางที่ตัวเล็กบางที่มีลายบางที่ไม่มีลายแมลงสาบในบ้านเรามันมีกี่สายพันธุ์คะอาจารย์เท่าที่พบตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ12สายพันธุ์นะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกชนิดที่จะชอบเข้ามาอยู่กับคนหรืออยู่ในบ้านเรานะครับที่เราเจอบ่อยๆก็ตัวใหญ่ๆสีน้ำตาลเข้มใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนั้นเราเรียกแมลงสาบอเมริกันหรือว่าอเมริกันคอกโรสนะครับเป็นชื่อสามัญของมันนะครับส่วนตัวเล็กๆที่ชอบมาอยู่ตามห้องครัวนะครับหรือในคัพบอร์ดอะไรต่างๆซอกเล็กๆน้อยๆห้องนอนหรือ
ตามโรงแรมตามโรงพยาบาลต่างๆอาจจะเคยเห็นตัวเล็กๆเห็นไหมครับอันนั้นเราเรียกเป็นแมลงสาบเยอรมันหรือเยอรมันคอร์กโรชนะครับส่วนอื่นๆมีบ้างแต่มันอาจจะไม่ค่อยชอบเข้ามาอยู่ในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับหรือบางชนิดนำเข้ามาเลี้ยงเคยได้ยินใช่ไหมครับแมลงสาบอะไรดามากัสก้าอะไรที่เราเคยเป็นข่าวอยู่พักหนึ่งช่วงนั้นแต่ถึงจะตัวใหญ่ตัวเล็กสายพันธุ์อเมริกาหรือว่ายุโรปเนี่ย มันก็สามารถแพร่กระจายโรคได้เหมือนกันไหมคะเหมือนกันเพราะว่าพฤติกรรมของแมลงสาบเนี่ยชอบไปกลางวันชอบไปหลบอยู่ที่มืดมันไม่ชอบแสงเลยนะครับที่มันหลบได้ก็เช่นตามท่อระบายน้ำซึ่งมันก็ไม่สะอาดแน่สกปรกหรือว่าบ่อเกลอะทั้งหลายแหล่ใช่ไหมครับส่วนกลางคืนเป็นเวลาที่มันจะหากิน มันก็จะออกมาเพราะนั้นแมลงวันไม่ว่าสัตว์เอ้ยขอโทษแมลงสาบไม่ว่าสายพันธุ์ไหนก็จะทำไมครับจะนำโรคได้แบบเดียวกันนะครับก็คือมันชอบไปที่สกปรกแล้วกลางคืนก็มาต่อมาหารหรือผ่านเดินผ่านผักน้ำดื่มอะไรของเราก็เราก็ติดพวกนั้นไปค่ะคุณก็ลองนึกภาพไปแล้วกันเนาะว่าแมลงสาบมันชอบอยู่ตามท่อตามอะไรที่มันสกปรกเนี่ยแล้วมันก็เอามาแล้วมันก็เดินไปตามจานอาหารของเราของที่เราวางไว้บนโต๊ะกินข้าวกะว่าเดี๋ยวครอบเอาไว้แล้วเดี๋ยวตอนเช้ามากินต่อเนี่ยก็นึกภาพดูแล้วกันว่ามันน่ากังวลน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยนะคะทีนี้อันนี้อยากทราบส่วนตัวค่ะอาจารย์เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่กลัวแมลงสาบที่บินได้ซึ่งคืออยากทราบว่าอย่างแมลงสาบที่พอมันบินปุ๊บเนี่ยมันกระจายเชื้อไปจากการบินของมันด้วยหรือเปล่าคะไม่ค่อยพบการว่ามีหลักฐานว่าเอ้ยมันกระจายจากการบินนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการติดจากขาจากตัวจากหนวดมากกว่านะครับบินแล้วทำให้เชื้อมันกระจายฟุ้งละอองเนี่ยยังไม่พบหลักฐานขนาดนั้นนะครับค่ะทีนี้เมื่อรู้แล้วว่ามันน่ากังวลขนาดนี้เนี่ยกับแมลงสาบที่อยู่ตามบ้านเรือนของเราหลายท่านบอกว่าที่บ้านมีเยอะแยะไปหมดเลยจะจัดการยังไงก็จัดการไม่หมดพยายามหลายวิธีแล้วก็ยังไม่สำเร็จสักทีเรียนถามในภาพกว้างๆก่อนว่าวิธีการในการจัดการกับแมลงสาบที่บ้านเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างคะอาจารย์ก็อย่างที่เรียนไปนะครับแมลงสาบชอบอยู่ตามซอกตามหลืบต่างๆที่มันค่อนข้างจะลกหรือว่ามีมุมที่ให้มันหลบแสงได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าบ้านเรามีสิ่งที่กองเป็นกองไว้นะครับไม่สะอาดไม่เรียบร้อยเนี่ยมันก็จะไปซุกซ่อนอยู่โดยเฉพาะตอนกลางวันเพราะนั้นอันแรกคือถ้าบ้านเราค่อนข้างรกหน่อยอาจจะต้องจัดการให้มันไม่มีที่หลบนะครับเพราะงั้นกลางวันมันก็จะอาจจะออกไปที่อื่นไปอยู่ตามท่อน้ำต่ออะไรอันที่สองก็คือถ้ามันอยู่ตามท่อระบายน้ำต่างๆทำไมมันมาที่บ้านเราแสดงว่ามันต้องมีอะไรดึงดูดมันเข้ามาก็เป็นพวกอาหารเศษอาหารนะครับเช่นอาหารในถังขยะอาจจะปิดไว้ไม่มิดชิดนะครับหรืออาหารที่วางเอาไว้แล้วเราคิดว่าเดี๋ยวเช้าก็รับประทานต่อหรือบางท่านอ่ะชอบรับประทานอาหารในห้องนอนทั้งอะไรพวกนี้มันจะมีเศษหล่นอยู่อันนั้นก็จะไปดึงดูดให้แมลงสาบมันก็ยังอยู่แถวๆนั้นแหละครับโดยธรรมชาติของแมลงสาบเนี่ยมันมาตามกลิ่นไหมคะหมายความว่าพอมันได้กลิ่นอาหารที่ไหนมันก็จะเดินไปตรงนั้นหรือเปล่าครับมันมีกลิ่นก็จะเป็นตัวที่จะดึงดูดตัวแมลงสาบนะครับพวกนี้พวกแมลงนี่มักจะได้รับกลิ่นโดยการผ่านทางหนวดของมันนะครับ อย่างเช่นเรานั่งอยู่ดีๆเอ๊ะทำไมยุงมาหาเราได้ถูกเอ้ามันมีสิ่งที่ดึงดูดกลิ่นก็เป็นตัวดึงดูดอันหนึ่งที่จะดึงดูดแมลงเข้ามาครับค่ะเพราะฉะนั้นการจัดการกับพวกเศษซากอาหารต่างๆในบ้านก็น่าจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดใช่ครับเพราะถึงบอกว่าเอ้ยห้องนอนหรือแม้แต่ตามทำไมมันไปตามโรงพยาบาลเพราะเราอาจจะรับประทานกินคนไข้ก็กินอาหารในนั้นด้วยอาจจะมีเศษอาหารหลงอยู่โรงแรมต่างๆนะครับห้องครัวถ้าเราเก็บไม่สะอาดก็จะเป็นแหล่งที่แมลงสาบมันจะไปอยู่แถวๆนั้นครับมันมีจุดไหนไหมคะอาจารย์ที่แบบคือคนอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันมีแมลงสาบเข้าไปอยู่เช่นเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการคุยกับพี่ท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมาอยู่ตรง
เตาแก๊สนะคะรูของเตาแก๊สเนี่ยหนวดมันก็ขึ้นมาโดยที่มันก็ไม่กลัวเลยนะว่ามันจะมีไฟอะไรพุ่งขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในจุดที่คนนึกไม่ถึงอาจารย์คิดว่าเป็นเพราะอะไรคะก็อย่างที่เรียนไปว่ามันกลางวันน่ะมันไม่ชอบแสงมันไม่ค่อยชอบแสงไม่ชอบแสงเลยนะครับเพราะนั้นมันจะไปเตาแก๊สเรามันก็จะมีมุมมีอะไรที่มันสามารถจะไปหลบอยู่ได้แล้วเราทำอาหารก็หล่นอยู่บริเวณนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องไปหากินไกลก็อยู่แถวๆนั้นนะครับแล้วก็เราทำแล้วเราไม่ได้เก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อยมันก็อยู่แถวนั้นโดยเฉพาะถ้าเตาแก๊สมันมีซอกมีหลืบ อะไรพวกนี้นะครับมันก็ไปซุกอยู่นะครับใช่ค่ะเพราะบางทีเศษอาหารอะไรมันไปตกอยู่ตามร่องที่เป็นเตาแก๊สเนี่ยคนอาจจะแบบทำความสะอาดลงไปไม่ถึงแต่แมลงสาบมันก็จะซอกซอนไปตามรูตามซอกได้ใช่ไหมคะวิธีการในการจัดการอย่างหนึ่งนอกจากเรื่องของการจัดการบ้านเราให้สะอาดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเนี่ยหลายคนใช้วิธีการฉีดยาฆ่าแมลงซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีขายตามท้องตลาดเยอะแยะเลยแต่ว่าพอฉีดไปแล้วเนี่ยกระบวนการในการจัดการแมลงสาบของยาฆ่าแมลงในปัจจุบันเนี่ยค่ะอาจารย์มันกระบวนการมันเป็นยังไงคะยาฆ่าแมลงสำหรับที่ใช้ในบ้านเรือนนะครับจะเป็นกลุ่มพิเศษกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเขาประเมินว่ามีพิษกับคนและสัตว์น้อยแต่มีพิษกับแมลงค่อนข้างสูงนะครับก็เลยอนุญาตให้ใช้โดยเฉพาะที่เป็นกระป๋องฉีดที่เราขยาวแล้วฉีดเนี่ยนะคะอันนั้นจะเป็นกลุ่มใหญ่ของมันนะครับแต่ยังไงก็ตามกลุ่มนี้เนี่ยแมลงสาบมันหายใจเข้าไปมันก็จะไปมีผลต่อระบบประสาทของแมลงสาบนั้นเราก็จะเห็นว่าทำไมครับไม่ว่าแมลงสาบหรือแมลงอะไรก็ชักตายอยู่ตรงนั้นหายท้องใช่อันนั้นเป็นฤทธิ์ของยาฆ่าแมลงกลุ่มนี้นะครับอย่างไรก็ตามการใช้ยาฆ่าแมลงบ่อยๆนะครับมันแมลงสามารถจะพัฒนาดื้อต่อยาฆ่าแมลงได้เพราะนั้นบางทีอ้าวฉีดไปแล้วเคยฉีด2ครั้งแล้วก็ตายคราวนี้ฉีด 3-4 ครั้งมันไม่ตายใช่อาจจะต้องพิจารณาเอ้ยเปลี่ยนยี่ห้อหน่อยเพราะว่าองค์ประกอบของแต่ละบริษัทมันจะมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันไปก็ลองเปลี่ยนอันนั้นเป็นวิธีกำจัดวิธีหนึ่งนะครับวิธีอื่นมีไหมถ้าไม่อยากใช้ยาฆ่าแมลงเคยเห็นบ้านแมลงสาบใช่ไหมครับเหมือนเป็นกาวกับดักอันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถจะลดปริมาณแมลงสาบได้นะครับหรือถ้าไม่ใช้กาวอย่างนั้นใช้เป็นเหยื่อล่อก็ได้นะครับไปป้ายตามมุมต่างๆนะครับมันจะเหลวๆนิดนึงไม่ได้เหลวมากคล้ายๆประมาณยาสีฟันนะครับป้ายแล้วเดี๋ยวมันมากินแล้วมันก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นป้ายสามารถจะป้ายแล้วทิ้งไว้ได้นานนะครับบางทีเป็นสัปดาห์เป็นเดือนก็ตัวนี้กินแล้วตายตัวอื่นมากินต่อก็ตายนะครับอันนั้นก็เป็นวิธีที่สามารถใช้ได้อันนั้นเป็นการแบบฆ่ามันแต่บางท่านอาจจะไม่สบายใจว่าที่จะฆ่าสัตว์จะฆ่าสัตว์หรือเปล่าอาจจะเป็นวิธีการไล่นะครับไล่ก็อาจจะใช้พวกสมุนไพรแต่ว่าข้อเสียของสมุนไพรคือมันสลายตัวเร็วนะครับ มันอาจจะต้องใช้ปริมาณมากอะไรแค่นั้นเองแต่มันก็ปลอดภัยบางท่านว่าโอ้ยไปฉีดห้องนอนลูกอะไรเงี้ยมันก็ไม่อยากใช้สารเคมีก็เลี่ยงไปใช้สมุนไพรแทนสมุนไพรที่ว่ามีอะไรบ้างคะที่จะสามารถไล่ได้จะเป็นกลิ่นมันไล่พวกตะไคร้หอมพวกกลุ่มของยูคาลิปตัสอะไรพวกนี้นะครับ มันก็จะช่วยไล่แต่ยังไงก็ตามหลักการสำคัญคืออย่าให้มีสิ่งดึงดูดมันเข้ามานะครับจริงๆอะถ้าเราไม่มีของดึงดูดไม่มีอาหารมันไม่ต้องไล่เดี๋ยวมันก็ไม่มาอยู่แล้วมันก็ไปที่อื่นไปหาอาหารที่อื่นอยู่แล้วครับคือหมายความว่าสมมติว่าเราจะใช้ยาฆ่าแมลงฆ่ามันเป็น10-20ตัวกองอยู่ตรงหน้าก็ตามแต่ถ้าบ้านเรายังมีเศษอาหารอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็มาใหม่ใช่ครับใช่เพราะยังไงมันก็มาเพราะว่ายาฆ่าแมลงพอฉีดครั้งนึงมันไม่ใช่มันจะอยู่ตลอดไปใช่มั้ยครับมันอาจจะมีฤทธิ์อยู่วันหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอมันหมดฤทธิ์เดี๋ยวแมลงก็มาใหม่อ่ะค่ะเรียนถามอาจารย์เป็นความรู้นิดนึงว่าหนูเคยเห็นวิธีการในการจัดการกับพวกมดพวกปลวกเนี่ยเขาก็จะมีไอ้ตัวเหยื่อที่จะให้แบบพอมันกินปุ๊บมันก็จะขนเข้าไปในรังแล้วหลังจากนั้นพวกมดในรังหรือปลวกในรังมันก็มากินแล้วมันก็ตายทั้งรังธรรมชาติของแมลงสาบมันเป็นแบบนั้นไหมคะมันแตกต่างกันนะครับอย่างกลุ่มของมดปลวกปัจจุบันเวลาเรากำจัดปลวกบางทีเขาจะมาติด
สเตชันมีอาหารที่มาล่อให้ปลวกเข้าไปแล้วมันก็เอาอาหารไปที่รังกลุ่มของมดปลวกพวกนี้มันจะอยู่กันเป็นสังคมมันแบ่งเป็นวรรณะต่างๆมีนางพญามีปลวกงานมีปลวกทหารอะไรพวกนี้นะครับปลวกงานก็มีหน้าที่นำอาหารเนี่ยไปป้อนทุกตัวไปป้อนนางพญาด้วยนะครับพอมันเอาอาหารซึ่งมีสารพิษอยู่ไปป้อนนางพญานางพญากินเข้าไปนางพญาตายเพราะนั้นทั้งรังทั้งรังนั้นก็จะสลายไปนั่นคือวิธีการที่บริษัทที่เขาทำพวกฆ่าปลวกฆ่ามดเขาใช้วิธีการนี้กันใช่ครับแต่ว่าแมลงสาบใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่เป็นสังคมเป็นวรรณะอย่างนั้นมันอาจจะรวมเราอาจจะเปิดท่อระบายน้ำแล้วเห็นแมลงสาบเป็น10เป็น100ตัวอยู่ด้วยกันแต่อันนั้นมันอยู่ด้วยกันแบบมาหลบอยู่ด้วยกันเฉยๆไม่ได้ว่าใครใหญ่กว่าใครไม่ได้ว่าแบ่งว่าอันนี้เป็นนางพญาแมลงสาบไม่มีนะครับต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างหาอาหารเพราะฉะนั้นตัวไหนได้รับอาหารที่เป็นพิษมันไม่ใช่ไปกระจายฆ่าทั้งกลุ่มนั้นเพราะมันไม่ได้แบ่งปันกันค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการเราจัดการได้เฉพาะตัวที่เราเห็นที่มันมาอยู่ในบ้านเราเท่านั้นใช่ครับแต่ถ้าไม่จัดการตั้งแต่ต้นตอนั่นคือเรื่องความสะอาดใช่ครับมันก็ยังคงอยู่ตรงนี้ตลอดไปใช่ครับถ้าเราใช้สารเคมีมันก็คงจะได้สักวัน2วันเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกงั้นเรามักจะเห็นในข่าวว่ามีโอ้ยคอนโดหรืออะไรที่กองของรกรุงรังมีเศษอาหารเต็มหนึ่งในนั้นหลังจากที่ช่วงที่เขาลื้อนอกจากหนูนอกอะไรตัวที่มีติดอันดับด้วยก็คือแมลงสาบนะครับแมลงสาบถ้าเราจะแบบจัดการให้มันหมดไปเลยเนี่ยมันทำได้ไหมคะอาจารย์เราเมื่อก่อนเนี่ยถ้าตอนที่เรามีการคิดค้นสารเคมีกำจัดแมลงขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยมีนโยบายเลยมีแนวคิดเลยว่าเรากำจัดแมลงที่มันไม่ก่อประโยชน์ให้หมดโรคได้ไหมเช่นยุงเราก็ไม่ชอบแมลงสาบก็ไม่ชอบแมลงวันก็ไม่ชอบอีกฉีดยาฆ่าแมลงให้มันตายให้หมดได้ไหมก็มีการเคยฉีดกันในช่วงตอนที่เราผลิตยาฆ่าแมลงขึ้นมาใหม่ๆแต่พอฉีดไปสัก5ปี10ปีมันก็เกิดผลแต่ว่าไม่ใช่ผลว่าแมลงตายแมลงมันดื้อยาฆ่าแมลงมันเก่งขึ้นอีกพัฒนาตัวเองอีกอันที่2คือพอฉีดมากๆทำไมครับสารพิษที่เราฉีดเข้าไปมันตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับไปทำให้ไข่นกไม่ฟักหรือแม้แต่คนก็จะตรวจพบว่าเอ้ยมีสารฆ่าแมลงบางกลุ่มที่อยู่ในเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นผลกระทบย้อนกลับมากลายเป็นว่าแมลงปรับตัวได้ดีกว่านะครับในการที่จะทนต่อยาฆ่าแมลงเพราะว่าวงจรชีวิตมันสั้นอันที่สองมันผลิตลูกทีหนึ่งเยอะยุงอย่างนี้ออกไข่ทีหนึ่ง200ใบแต่คนเราแฝดอย่างมากก็ทำไมฮะสองมากที่สุด 3-4 อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วช่วงอายุของเราก็กว่าจะมีบุตรได้นี่ก็10 20ปีประมาณนั้นนะครับแต่ว่ากลุ่มแมลงนี่เดือนเดียวเสร็จแล้วสร้างมาอีก200 200 200คูณเข้าไปสิครับมันแถมยังมีความแข็งแกร่งด้วยนะคะใช่มันก็จะมีลักษณะการปรับลักษณะพันธุกรรมที่ต้านทานต่อยาฆ่าแมลงได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากำจัดมันไม่ได้สุดท้ายค่ะอาจารย์เราจะอยู่ยังไงอยู่กับมันยังไงคะก็คือทำยังไงหลักการปัจจุบันก็คือเราไม่มีแนวคิดของการกำจัดเรามีแนวคิดว่าเฮ้ยทำยังไงให้เราอยู่ด้วยกันอย่างสันติอยู่ด้วยกันแบบว่าอยู่ไม่มารบกวนเรามากนะแมลงสาบไม่รบกวนเรามากไม่ก่อโรคเรามากก็อยู่กันไปก็คือเรื่องของความสะอาดนะครับทำไงให้มันไม่ดึงดูดมันเข้ามานะครับแต่ว่าถ้ามันเยอะจริงๆในช่วงที่แบบมันเยอะมากเป็นร้อยๆตัวมานั่งทำความสะอาดมันอาจจะไม่ไหวจำเป็นต้องใช้สารเคมีก็ใช้ได้นะครับไม่ได้เป็นข้อห้ามว่าอุ้ยห้ามใช้สารเคมีเดี๋ยวมันดื้อยาไม่ใช่ลองเปลี่ยนยี่ห้อก็ได้ลองใช้ดูนะครับถ้ามันเยอะมากแบบรบกวนเรามากๆยังไงก็ตามก็ใช้ยึดหลักว่าโอเคดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องของสุขอนามัยให้ดีนะครับอาหารที่ควรจะทิ้งก็มัดเก็บหรือว่าปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วไปทิ้งอย่า
อย่าไว้หลายวันจัดนะครับอันไหนที่จะรับประทานต่อในวันรุ่งขึ้นเก็บเข้าตู้เย็นหรือเข้าตู้อาหารให้เรียบร้อยหรือใส่ภาชนะที่แมลงมันไม่สามารถจะเข้าไปได้ครับค่ะจัดการตั้งแต่ต้นต่อน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะในการจัดการกับแมลงสาบซึ่งเป็นโอตัวที่นำโรคมาให้กับเราได้อย่างมากมายอย่างที่หลายคนอาจจะไม่ทราบก็ได้เนี่ยนะคะแต่วันนี้เรามีข้อมูลแล้วเพราะฉะนั้นดูแลกันค่ะเรื่องความสะอาดในบ้านแต่วันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พเดชศิริยะเสถียรค่ะจากภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณอาจารย์นะคะครับยินดีครับหมดเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนค่ะอาจารย์ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก